นงแห่งดวงดาราค่ะอิสุคุเป็นครั้งแรกหรือณเกาะแห่งนี้กระครั้งหนึ่งมีตำนานของหญิงสาวผู้กล้าหาญผู้ยืนหยัดต่อชะตากรรมแม้ว่านางจะต้องสูญเสียสิ่งสำคัญต่อตัวนางไปทั้งหมดเพื่อเปลี่ยนพันชะตากรรมอันโหดร้ายกลายเป็นผู้ควบคุมผืนฟ้าและดวงดาวแห่งโชคชะตาเพื่อความสงบสุขขอข้าขับขานเรื่องราวแห่งชะตากรรมแห่งเกาะอิสุคุผ่านบทเพลงให้พวกท่านทั้งหลายฟังถึงความสงบสุขดังเช่นดินแดนอื่นหญิงสาวผู้หนึ่งเกิดและโตในครอบครัวที่มอบความรักแก่เธออย่างเอื่อยล้นหญิงสาวที่ท้องอ่อนแอแต่มากไปด้วยพรสวรรค์ในการเล่นวิวาลูกเขินอายนี้ผู้คนมักจะเห็นเธอเดินตามหลังพี่ของเธอเสมอเพราะว่าความสงบสุขนั้นพัดผ่านไปไวดุจใบไม้ข้ามเปลี่ยนฤดูกาลคนในเกาะต่างล้มหายตายจากหรือใบไม้ที่ร่วงหล่นจากสายที่กำลังส่งแห่งมันเหลือเพียงกิ่งก้านที่ยังต้นดอกสีเพราะว่าหญิงสาวผู้อ่อนแอนั้นหลับยืนหยัดในฐานะผู้ควบคุมท่วงทำนองนั้นจึงต้องคอยปกป้องทุกคนด้วยกำลังที่ตนมีอยู่ทั้งหมดภรรยาขึ้นข้างหน้าหน่อยมีนักแสดงอีกท่านไหมนะคะคนนี้แหละค่ะคนนี้แหละคนนี้แหละค่ะใช่โอ้จำไม่ได้เลยนะคะเนี่ยเอาเป็นไงคะเดี๋ยวขอนักแสดงนำแนะนำตัวแล้วก็ทำไมถึงเลือกนำโชว์นี้มาแสดงคะสวัสดีค่ะชื่อขวัญจิตสันวนนะคะนำแสดงด้วยคินาระเพราะว่าเป็นคนที่ชอบตำนานเกี่ยวกับญี่ปุ่นแล้วก็ชอบตัวละครนี้มากเลยค่ะก็เลยแบบ
อยากเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับคินนาราให้กรรมการฟังด้วยค่ะแล้วก็ให้ดูแบบประมาณว่าทำไมเธอถึงกลายเป็นเทพที่ต้องปกป้องเกาะแห่งนี้ด้วยค่ะเช่นนี้นี่เองนะคะนั้นเดี๋ยวให้คนข้างๆแนะนำตัวด้วยสักเล็กน้อยไหมคะครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายไม่ใช่ผมชื่อนายณัฐพลบุรุษครับผมครับมาแสดงเป็นตัวประกอบครับผมค่ะอันนี้ชื่อนางสาวธนพรย้ำใสนะคะมาแสดงเป็นตัวประกอบค่ะแต่ที่นี่คอนเซ็ปต์ของตัวประกอบของทีมเราก็คือพวกเราเป็นวิญญาณค่ะคือคินาระจะซัมมอนวิญญาณของผู้วายชนแห่งเกาะอิซุคุขึ้นมาแล้วพวกเราก็คือตอบรับเสียงของคินาระค่ะเป็นเช่นนี้นี่เองนะคะถ้างั้นเดี๋ยวขอเชิญคอมเมนต์จากคณะกรรมการทั้ง3ท่านเลยค่ะโอเคครับผมก็กระเรียนเลยผมคิดว่าคอนเซ็ปต์น่าสนใจนะครับแต่ว่าอาจจะต้องยอมรับว่าอาจจะต้องเก็บรายละเอียดมากขึ้นนะครับมันจะมีอยู่คำหนึ่งที่มักจะพูดกันในบนเวทีว่าในการประกวดว่าทุกสิ่งที่อยู่บนเวทีเนี่ยคือส่วนหนึ่งที่จะทำให้ไม่ได้คะแนนก็หักคะแนนนะครับซึ่งตรงเนี้ยในความรู้สึกผมอะผมรู้สึกว่ามันมีส่วนที่เอ้ยตรงนี้ได้คะแนนแต่ก็รู้สึกว่าตรงเนี้ยอาจจะต้องตัดคะแนนหรือเปล่าอันนี้เป็นต้นนะครับอย่างความรู้สึกผมเนี่ยอย่างพร็อพบางชิ้นเนี่ยรู้สึกว่ายังทำได้ไม่ค่อยดีแต่พร็อพบางชิ้นก็สวยเลยอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับมันทำให้มันหักนึกออกไหมมันเหมือนกับว่าหักลบกันเองนะครับคืออย่างเรื่องตัวประกอบเนี้ยผมไม่ได้ว่าอะไรนะคือมีดีมีได้แต่ว่าเราเองก็เป็นส่วนหนึ่งของการแสดงนะครับเพราะนั้นเนี่ยคะแนนก็มีผลจากตัวเราเองด้วยเหมือนกันนะครับอย่างด้านที่เรามาโบกอย่างเงี้ยคือพอเราเห็นเป็นแบบ PVC เปลือยอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกเหมือนว่ามันยังทำไม่เสร็จหรือเปล่ามันเป็นความรู้สึกนึกออกใช่ไหมครับหรืออย่างเก้าอี้ที่มาวางเนี่ยเราเห็นว่ามีผ้ามาปิดแต่ว่าผ้าก็ตกจนมันเห็นเป็นเก้าอี้พลาสติกมันทำให้เหมือนกับคนดูเนี่ยเวลาเรามองน่ะกำลังจะอินเนี่ยแล้วมันมีอะไรสักอย่างมากระตุกเขาว่าเอ้ยนี่มันเก้าอี้พลาสติกนี่หว่าเอ้ยนี่มันท่อ PVC นี่หว่าอะไรเงี้ยครับเลยอยากให้เก็บรายละเอียดตรงนี้มากขึ้นนะครับแล้วมันจะทำให้อะไรๆมันลงตัวมากขึ้นนะครับในส่วนของการแสดงอาจจะรู้สึกว่าอยากให้ลองเรียบเรียงให้มันกระชับมากขึ้นอีกนิดนึงนะครับรู้สึกว่าบางจังหวะมันลากยาวไปนิดนึงบางสิ่งที่สำคัญมากบนเวทีประกวดคือต้องพยายามดึงความสนใจคนดูตลอดเวลาให้ได้นะครับถ้ามันยาวไปนิดนึงเนี่ยคนดูอาจจะแบบเริ่มแบบเบลอละนะครับประมาณนี้แล้วกันครับค่ะขอบคุณคุณพิธีค่ะค่ะเชิญท่านต่อไปเลยค่ะอย่างแรกก็ต้องบอกว่าความพยายามนะคะในการที่จะแสดงนำเสนอคินนาระเหมือนที่ตัวน้องบอกนะคะเข้าใจความพยายามเนี่ยสื่อถึงคณะกรรมการได้ดีเลยทีเดียวยังแต่ว่าตอนความคินนาระเนี่ยการแสดงของเรานะคะเราไม่ได้เราวิกนะคะอย่างแรกก็คือวิกเนี่ยมันปกเรามากเกินไปนิดนึงเนาะมันมีผลไหมมันมีผลเพราะว่าพอวิกปกอย่างนี้เรามองไม่เห็นสายตาดังนั้นตอนเรา acting เราคณะกรรมการรวมถึงผู้ชมก็ไม่เห็นว่าสายตาของเราเนี่ยสื่อความคับแค้นสื่อความเศร้าโศกยังไงบ้างยิ่งการที่เราไม่ขยับปากนะคะแล้วมีบทพูดมันทำให้เกิดความไม่เข้าใจว่าไอ้สตอรี่ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องเล่าของใครบางคนที่กำลังเล่าอยู่หรือเป็นเสียงของตัวคินาระเองซึ่งกลายเป็นว่าช่วงกลางเราถึงจะได้ทราบว่าอ่ะตกลงคินาระพูดเองนี่นานะคะสิ่งเหล่านี้ถ้าเราไม่สามารถขยับปากได้ค่ะก็ต้องใช้สายตาต้องใช้ acting สายตาที่ชัดมากๆการสื่อของทางสีหน้าว่าณตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นจากดินแดนที่มันเคยดีมันก็เกิดเป็นความคับแค้นนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็อยากทราบนิดนึงว่าระหว่างเครื่องดนตรีตัวเก่ากับตัวใหม่เนี่ยค่ะมันมีความรีเลชั่นมันมีความสัมพันธ์อะไรต่อกันคะก็คือตัวเก่านะคะจะเป็นตอนคินาระที่อยู่ในร่างมนุษย์ที่เล่นจนเครื่องดนตรีมันพังค่ะแล้วก็เครื่องนี้จะเป็นตอนที่คินาระแปลงร่างเป็นเทพแล้วก็จ
จะมีอันนี้เกิดขึ้นมาใหม่ค่ะแทนตัวเก่าที่พังไปตรงนี้ค่ะโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นสิ่งที่ยังสื่อระวังค่ะมันดูแพงมากนะคะทินาระดังนั้นสิ่งที่เราพยายามสื่อเนี่ยถ้าเราเล่นจนพังเราก็ต้องเล่นจนพังเพราะว่าผู้ชมไม่ทราบว่าทำไมถึงเปลี่ยนสิ่งนี้มันอยู่ในหัวเราแต่เวลาเราแสดงเนี่ยคนที่ดูไม่ได้ทราบว่าอะไรเกิดขึ้นบ้างจนกว่ามันจะถูกสื่อออกมาเพราะงั้นไหนๆเราทำแบบนี้พังมันเลยค่ะเล่นจนพังเนี่ยก็เล่นที่สายขาดแควกไปเลยก็ได้ไหนๆเราก็ทำแบบนี้แล้วนะคะมันจะได้สื่อว่าอ๋อเขาถึงต้องสลับมาใช้อันใหม่ซึ่งเข้าใจแหละว่าเป็นรถเครื่องดนตรีของเทพเพราะว่าลักษณะของมันดูดีนะคะก็มีแค่นี้แล้วกันค่ะเดี๋ยวให้พี่ฮารุกะ HK เพิ่มเติมค่ะค่ะขอบคุณคุณอีวานค่ะต่อไปขอเชิญคุณฮารุกะ HK ค่ะสวัสดีค่ะก็อยากจะให้เพิ่มเติมเรื่องของอย่างที่พี่อีวานพูดคือการลิปซิงค์แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือ eye contact ต่อคนดูค่ะอาจจะด้วยที่ว่าบิ๊กบังหน้าแต่ว่าบางครั้งก้มแบบช่วงที่เล่นทีนะคะรู้สึกว่าจะก้มหน้าก้มตาเล่นแบบจริงจังมากแบบจนแบบว่าสบตาผู้ชมบ้างก็ได้ประมาณนี้ค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเรื่องของการเดดแอร์แต่ว่าเดดแอร์ไม่มากค่ะอาจจะเป็นช่วงนึงที่ช่วงโดนชิงสักอย่างไปจำไม่ได้เหมือนกันโดนชิงบางอย่างไปรู้สึกแล้วก็เดดแอร์ไปนานมากคือเหมือนยืนเฉยรู้สึกว่าตรงนี้มันเดดแอร์ไปนิดนึงค่ะก็อาจจะเป็นดนตรีแต่ว่าไม่ได้บทพูดอะไรก็อาจจะเพิ่มเติมด้วยเล่นแบบทำหน้าเศร้าหรือเพิ่ม eye contact เพิ่มอะไรอย่างนี้นิดนึงค่ะค่ะขอบคุณกรรมการทั้ง3ท่านเลยนะคะค่ะและขอบคุณนักแสดงทั้ง3ท่านด้วยนะคะคินดาระ1ตัวประกอบ1และตัวประกอบ2นะคะขอบคุณมากๆค่ะค่ะด้วย